หนึ่งจุดค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณวิชัยพิชัยวงศ์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นนะคะไปติดตามผ่านระบบสกายเชิญค่ะคุณวิชัยคะครับสวัสดีคุณปวินาและก็คุณบุญมานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงเรียนวัดจันดีตำบลหลักช้างอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราจะมาดูการติดตามการช่วยเหลือนะครับโรงเรียนวัดจันดีครับเพราะว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงนะครับน้ำท่วมสูงถึงชั้น2เลยทีเดียวนะครับและก็ในวันพรุ่งนี้และก็วันนี้นะครับก็จะมีการมอบโต๊ะเก้าอี้คารุพันธ์และก็อุปกรณ์การศึกษาพระราชทานอีกด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการวันชัยวงศิลป์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดีและก็ท่านนายอำเภอช้างกลางเนี่ยนายธีรพงษ์ช่วยชูครับที่จะมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณปวินาและก็คุณบุญมาครับพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนเลยดีกว่าค่ะท่านผู้อำนวยการคะต้องขอสอบถามสักนิดนึงกับเรื่องของโต๊ะและก็เก้าอี้พระราชทานที่เราได้รับมีจำนวนเท่าไหร่แล้วเรื่องของการบริหารจัดการของเราเราจะดำเนินการยังไงบ้างคะในส่วนของโต๊ะเก้าอี้พระราชทานนะครับจำนวนทั้งหมดที่ได้รับแจ้งเป็นเบื้องต้นก็คือ250ชุดนะครับแล้วก็จะจัดให้กับนักเรียนที่ยังไม่ได้มีที่ไม่มีโต๊ะเก้าอี้ที่เรียนตอนเข้าเรียนใหม่นะครับเพราะว่านักเรียนเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็ได้รับการดูแลส่วนหนึ่งจากโรงวิทยาลัยการอาชีพสิงห์บุรีซึ่งได้รับการประสานจากท่านนายอำเภอช่างกลางนะครับโต๊ะเก้าอี้แล้วที่เราได้รับเด็กๆตอนนี้พอเรารู้สึกว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้องๆมีความรู้สึกยังไงกันบ้างคะก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณสำหรับโรงเรียนวัดจันดีและก็ลูกๆนักเรียนของเรานะครับที่ได้รับโต๊ะเก้าอี้พระราชทานถือว่าเป็นเกียรติประวัติถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเรียนก็ได้นะครับนักเรียนดีใจมากนะครับดีใจมากๆเลยครับค่ะอย่างในส่วนโรงเรียนวัดจันดีตอนนี้นี่ยังมีความต้องการหรือว่าสิ่งของที่เรายังต้องการเพิ่มเติมบ้างไหมคะมีครับมีส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของโต๊ะเก้าอี้ในโครงการอาหารกลางวันนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬาแล้วก็ห้องพยาบาลครุพันธ์พยาบาลนะครับค่ะถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากจะส่งความช่วยเหลือไปให้สามารถจะติดต่อในช่องทางไหนได้บ้างอะคะโรงเรียนวัดจันดีเลยครับ075-486-3115ครับค่ะครับขอพูดคุยกับท่านนายอำเภอบ้างดีกว่าค่ะค่ะท่านนายอำเภอคะทางในส่วนของอำเภอเองตอนนี้ภาพรวมของการบรรเทาความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างอะคะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของการช่วยเหลือระดับอำเภอเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยโรงเรียนวัดจันดีในน้ำท่วมระดับสูงเราก็แก้ปัญหาโดยการระดมช่างทั้งหมู่ทั้งอำเภอนะครับมาซ่อมโต๊ะเก้าอี้ให้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนได้แล้วก็เปิดเรียนได้เร็วที่สุดนะครับเราได้ทำโครงการคืนความสุขให้น้องยิ้มได้ช่วงนั้นก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจไปนะครับนั่นคือเบื้องต้นในส่วนของภาพรวมอื่นน้ำท่วมหลักช้างเนี่ยผมรับราชการมาเป็นตำแหน่งนายอำเภอเมื่อวันที่21พฤศจิกายนหลังจากนั้นก็น้ำท่วมก็สอบถามข้อมูลจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผอ.เองท่านอาจารย์เองที่นี่จะโดนทุกปีนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีแล้วก็พี่น้องประชาชนจะนอนไม่หลับผมก็คืนนั้นพอเกิดเหตุเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่กับท่านนายกเทศบาลตำบลหลักช้างท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมดลงดูสอบถามที่ว่าจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้อย่างไรเมื่อเกิดมาตลอดหนึ่งชีวิตคนเนี่ยก็คิดว่าอนาคตจากนี้กำลังดันโครงการแก้มลิงเพราะท่านคล้ายประชาสิทธิ์ขึ้นมาซึ่งขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ประมาณ 1,000 กว่าไร่นะครับเพื่อดันน้ำจากคลองบินคลองเย็นดีเข้าไปเก็บเพราะสภาพน้ำท่วมขังที่นี่เกิดจาก2ลำห้วยคือคลองมินกับคลองเย็นดีครับถ้าเราสามารถที่จะผลักดันโครงการนี้ได้เนี่ยมันสามารถจะลดความเสียหายแล้วก็พี่น้องประชาชนจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีภัยแล้งไม่ต้องกลัวน้ำท่วมไม่ต้องกลัวและอีกอย่างหนึ่งโรงเรียนวัดจันดีเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่น้อยมากก็ได้หารือกับท่านอาจารย์นะครับเราจะพื้นที่ส่วนหนึ่งหลังจากขอใช้พื้นที่ป่าไม้แล้วเนี่ยจะย้ายโรงเรียนวัดจันดีส่วนหนึ่งไปอยู่ที่นั่นมีสนามกีฬามีสนามมีสระว่ายน้ำที่นี่โรงเรียนเขาจะเก่งด้านหลายๆทางแต่ว่าโอกาสของน้องๆเนี่ยยังขาดอยู่เรื่องพื้นที่ที่จะจัดการให้มีการพัฒนามันครับค่ะดูแล้วเนี่ยท่านนายอำเภอเข้ามาก็มาเจอปัญหาแต่ว่ายังเดินทางลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทั้งภาครัฐรวมถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาห่วงใยด้วยแบบนี้กำลังใจของคนในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะต
ั้งแต่เมื่อวานผมได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับได้ประชุมเพื่อหารือเรื่องที่ท่านองคมนตรีท่านพลเอกไพบูลย์ชุมพลยาจะมาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ประทานสิ่งของมาให้กับโรงเรียนทุกคนก็ปราบรื่นดีใจแล้วก็ที่นี่ทุกคนรักสถาบันทุกคนก็พร้อมที่จะทํางานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินนะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองหนึ่งนะครับของช้างกลางแล้วก็ที่นี่เป็นเมืองน่าอยู่จริงๆครับค่ะค่ะต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอมากนะคะค่ะขอบคุณคุณพิชัยวิชัยพิชัยวงศ์ผู้สื่อข่าวของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณบุญมาและก็คุณปวีณาครับค่ะ